สวัสดีค่ะ Welcome back to Learn Thai Language with me I am Jang your Thai language teacher The lesson today is about something that you might see almost every day when you walk on the streetGo to the mall or even when you are on the train. You might see this kind of signs saying that you are not allowed to do something. The word not allowed to or forbid in Thai is ham. Ham. In this video, we will see what these signs say in Thai.ห้ามเข้าห้ามเข้าห้ามกลับรถห้ามกลับรถห้ามเลี้ยวซ้ายห้ามเลี้ยวซ้ายห้ามเลี้ยวขวาห้ามเลี้ยวขวาห้ามจอดห้ามจอดห้ามสูบบุหรี่ห้ามสูบบุหรี่ห้ามเสียงดังห้ามเสียงดังห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มห้ามนั่งห้ามนั่งห้ามว่ายน้ำห้ามว่ายน้ำห้ามทิ้งขยะห้ามทิ้งขยะห้ามใช้โทรศัพท์มือถือห้ามใช้โทรศัพท์มือถือห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายรูปห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้า Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. I will see you again next video. สวัสดีค่ะ